Wrap Up9:17 น.สภ.สวนพริกไทยรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถเก๋งชนท้ายรถเทเลอร์มีผู้เสียชีวิตติดภายในรถบริเวณถนนรังสิตปทุมธานีพบเป็นนักศึกษาติดคาซากรถ9:26 น.เทศบาลเมืองสุโขทัยทำอุโมงค์น้ำและน้ำสะอาดบริการประชาชนตลอดระยะ300เมตรของถนนข้าวตอกประชาชนใส่เสื้อลายดอกเล่นน้ำคึก9:34 น.ถนนคนเดิน Walking Street พัทยาจัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย 13-19 เมษายนนี้นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติร่วมงานจำนวนมากล่าสุด9:55 น.ตำรวจจราจรเมืองจันทบุรีคุมเข้มตั้งด่านตรวจเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์หลังพบผู้กระทำผิดเมาแล้วขับวันแรกจับได้กว่า10รายNews Wrap Up